ทริปนี้เนี่ยจะไปมาเลเซียแบบ no plan ไม่มีแพลนใดๆทั้งสิ้นคือสวยมากทั้งคืนอร่อยจังวะอร่อยมากแค่แปลกใจแล้วว่าทำไมได้มิชลินตั้งแต่ปีหนึ่งถึงแค่นี้ก็คือราคาประมาณ50บาทค่ะช้อปปิ้งจนแบบสะใจช้อปปิ้งจนปวดตีช้อปปิ้งแบบไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะที่เราทุกคนมาเจอกันนะคะที่ vlog เอมี่กิตยานะคะซึ่งทริปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นทริปกระชั้นชิดมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2นิดๆนะคะแอมบุ๊กตั๋วตอน 11:30 นะทุกคนแล้วก็วันนี้แอมจะบินไปมาเลเซียนะคะซึ่งไฟบินเนี่ยตอนบ่าย3นะคะก็ไม่ได้ไปกับใครเลยก็คือไปคนเดียวบินเดี่ยวนะจ๊ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือตอนนี้ก็กำลังมีน้องอยู่นะคะแต่ว่าตัดสินใจเนี่ยบินคนเดียวนะคะเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เที่ยวนานมากๆแล้วนะคะในต่างประเทศแล้วก็ตอนแรกอะกะว่าจะไปเวียดนามถ้าเกิดว่ามีใครนะคะอยากดูบล็อกเวียดนามเนี่ยสามารถรีเควสต์กันมาได้เลยนะบอกได้เลยว่าแบบทีมนี้คือตื่นเต้นมากบุ๊กตั๋ว 11:00 บินบ่าย 3ปังไม่ไหวนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าทริปนี้เนี่ยที่เราจะไปมาเลเซียกันนะคะแบบ no plan ไม่มีแพลนใดทั้งสิ้นน่ะจะออกมาสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็แค่ลงสกินแคร์มาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เราสั่งข้าวมาแล้วเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะทุกคนทานข้าวนะคะที่ดอนเมืองนะคะสั่งเป็นแบบข้าวหน้าหมูมาทุกคนน่ากินมากดูดิหิวมากอันนี้กินหมดไปแล้วนะคะอันนี้คือจานที่สองก็คือกะเพราหมูเผ็ดซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือหิวบ่อยมากกลางคืนอะแล้วก็คือแบบหิวแล้วก็กินจุกจิกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นภาวะของแบบคนท้องปะที่เขากินเยอะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็คือแบบหิวตลอดเวลาทุกคนเอ้ยคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะมีใครเป็นคุณแม่บ้างไหมคะที่แบบตั้งครรภ์อยู่หรือว่ามีน้องแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีน้องแล้วแล้วแบบอยากให้แมวเมามาหน่อยว่าน้ำหนักขึ้นนะคะกี่กิโลทุกคนก่อนคลอดอยากรู้มากเลยอ่ะมินแม่บอกหน่อยนะเดี๋ยวจะรออ่านนะคะ เดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะจะได้ไปบินกันจะบอกว่าตอนนี้ก็มาถึงที่แอร์พอร์ตแล้วนะทุกคนแลนดิ้งได้ด้วยดีนะคะแล้วก็บินเร็วมากแค่2ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปที่อิมิเกชันนะคะแล้วก็แอบซื้อของมานิดหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปอิมิเกชันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะความสะดวกเวลาเดินทางนะคะก็คือสามารถเรียกแกร็บเหมือนบ้านเราได้เลยนะเราก็ปักหมุดได้เลยนะคะว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงเขาก็จะมีนะคะเส้นทางให้เราเลือกนะคะแล้วก็ราคาต่างๆอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังจะเรียกแกมนะคะแล้วก็ไปโรงแรมกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะจ๊ะซึ่งจะพารูมทัวร์นะคะห้องพักที่นี่เนี่ยที่แอมบุ๊กมาก็ประมาณ2คืนประมาณ10,000กว่าบาทนะทุกคนแต่ห้องอะสวยมากนี่เป็นห้องแบบนี้นะคะซึ่งแอมมาพักนะคะที่แกรนด์ไฮแอทนะคะและนี่ก็คือคุณแม่เองนี่ค่ะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็มองออกไปข้างนอกนะคะจะเห็นวิวแบบสวยๆเนาะแล้วก็เป็นเตียงนอนแบบนี้เลยจ้าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งแบบแต่งตัวกระจกต่างๆนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำบาร์ท็อปใหญ่ด้วยซึ่งแยกโซนมาแบบดีมากเดี๋ยวเราล็อกกระเป๋าแบบนึงซึ่งเดี๋ยวจะอาบน้ำเพราะว่าตอนนี้หน้ามันมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะก่อนออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะลงสกินแคร์นะคะแอมจะลงเป็นเซรั่มนะคะน้องแอมโกลคนดีคนเดิมเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นเซรั่มนะคะที่ช่วยลดจุดด่างดำคูณ3นะคะที่สำคัญก็คือหน้าใสคนท้องใช้ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรีวิวก็คือแตกมากคนคือกลับมารีวิวให้เยอะมากที่สำคัญคือเราจัดโปรนะคะ4ขวดพันเดียวส่งฟรีด้วยนะคะจะทาไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทาตัวเดียวจบไม่ต้องฉีดสเปรย์น้ำแร่นะเพราะว่าแต่งหน้าแล้วสวยเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องแอมโกลนะคะ4ขวดพันนะจ๊ะเดี๋ยวแอมนะคะจะไปแต่งหน้าในไลฟ์นะคะซึ่งช่วงนี้แต่งหน้าในไลฟ์บ่อยมากนี่เลยคนก็เข้ามากันเร็วเลยเดี๋ยวจะแต่งหน้าแบบรวดเร็วเข้าไปดูกันในไลฟ์ได้นะจ๊ะเรากินข้าวบนนั้นเสร็จนะคะตอนนี้เราก็เดินลงมาเพราะว่าเราจะกินแม็ก
ี้โกเรงทุกคนแล้วเพื่อนก็ขำมากที่แบบทำไมต้องมีบะหมี่ผัดวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้เราเดินมาจ้าว้าทุกคนเห็นตึกไหมนี่คือตึก KLCC นะคะที่คนจะชอบมาถ่ายรูปกันนะคือสวยมากกลางคืนตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มของที่นี่นะคะรถก็คือยังติดอยู่เลยแล้วคือแบบบรรยากาศคือดีมากแต่เดี๋ยวเราไปกินแม็กกี้โกเรงกันไป Let's go เพื่อนแอมก็คือภรรยาเขาเป็นคนไทยด้วยนะทุกคนแล้วก็คือแอมรู้จักเขามา10 ปีแล้วใช่ไหมบาร์เทอร์ 10 year already นะแต่วันนี้ภรรยาเขาไม่ได้ออกมาทุกคนเขาทำงานนะทุกคนแต่แบบดูดิดูวิวดิตื่นเต้นไปรูฟท็อปมาแล้วก็มาต่อนี่จ้ามาม่าผัดแม็กกี้โกเลงนะมาที่นี่ก็คือจะต้องกินทุกคนและสถานที่ที่เรามากินนะจ๊ะก็คือจะเป็นอารมณ์แบบฟู้ดคอร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเนี่ยเขาจะมีแบบพวกข้าวผัดพวกแบบก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรทุกอย่างก็คือแบบชิลมากก็เลยบอกว่าเปิด24 ชั่วโมง What is called in here? What is called this place? Balintan Berita Berita ทุกคนเดี๋ยวลองกินก่อนว่าอร่อยเปล่าเนี่ยมันจะผัดมาม่าไม่เหมือนบ้านเราคือมาม่าเขามันจะแบบเส้นมันจะใหญ่กว่าทุกคนGood morning นะคะที่รักทุกคนซึ่งจะบอกว่าตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะแล้วก็มีคนทักแอมหลายคนมากนะคะในไลฟ์ว่าทำไมท้องแล้วคือดูไม่โซมอะไรอย่างนี้นะจะให้ดูผิวนะคะอันนี้ก็คือผิวแอมนะปกติเวลาที่ตื่นขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะแต่งหน้าในไลฟ์นะคะแล้วก็จะมาให้ดูเด็กน้อยในท้องค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเด็กน้อยก็คือใหญ่ขึ้นมากเลยเห็นไหมเอ่ยนี่เด็กน้อยก็คือใหญ่ขึ้นมากนะคะแบบแฮปปี้มากเลยแล้วก็จะให้ดูนะคะวิวจากที่ห้องนะคือวิวจากที่ห้องอ่ะมันค่อนข้างจะรีแลกซ์มากแล้วก็เป็นวิวเมืองแบบสวยๆนะคะเวลาที่มาทริปใช่ปะแอมก็จะพกแบบว่าไม่กี่อย่างทุกคนแล้วก็เวลาครีมทาท้องอ่ะที่ห้องอ่ะจะมีแบบ108,000 อย่างแต่ว่าเวลาแบบมาทริปเราขี้เกียจพกเนาะแอมก็จะพกมาเป็นแบบน้ำมันมะพร้าวทุกคนแล้วความพีคก็คือแม่งพออากาศเย็นๆมันเป็นแบบนี้มันไม่ละลายจ้ะก็คือใช้ไม่ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปห้างนะคะแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูน้ำมันทาท้องด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ท้องใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็หิวบ่อยขึ้นมีคุณแม่ท่านไหนเป็นคุณแม่จริงจังแล้วใช้ครีมอะไรทาท้องแล้วแบบท้องไม่ลายมินมาบอกหน่อยนะคิดซะว่าบอกบุญนะคะคุณแม่มือใหม่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องสำอางเนาะเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้นะคะเป็นพาเลทของน้องปอเมื่อคืนใช้แล้วก็ชอบนะคะแล้วก็ของก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้องเซรั่มนะคะเซรั่มแอมโกนะคะอันนี้คือแบบที่สุดทุกคนเคล็ดลับของหน้าแม่นะคะว่าทำไมหน้าแม่ใสมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แอมชอบมากทุกคนอยากจะเมามากว่ามันดีนะคะก็คือของคาแรงอันนี้มันจะเป็นลิปนะจ๊ะเนี่ยมันก็จะออกฟิวตินแต่ว่ามันสวยกว่าตินอะปกติตินมันจะแดงไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นชมพูแอมใช้นะคะเป็นสีเบอร์05นะทุกคนดีงามมากแล้วก็อีกอันจะไอเทมที่เรารีวิวแล้วแบบแอบไปเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนอื่นรีวิวซึ่งบอกก่อนนะว่าแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเมื่อคืนนะแอมแต่งหน้าแบบรีบใช่ป่ะก็คือประมาณ10 นาทีแล้วไม่ได้ลงรองพื้นเพราะว่าไม่มีเวลาแอมใช้เป็นแป้งอันเนี้ยตัวเดียวคือรอดทุกคนมันคือแป้งของเมลินดาเมลินดาก็คือแบรนด์ที่เขียนคิ้วอะอันละ80อะที่แอมชอบมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะอันนี้เขาออกแป้งมาทุกคนแอมจะบอกว่าใช้แปรงแบบวนๆปัดก็คือลอดเหมือนทารองพื้นแล้วก็ทาแป้งนะจ๊ะซึ่งเขาจะเป็นแป้งที่ให้ฟิลเบลอผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีสวยมากแอมใช้สีเบอร์สี่นะคะอีกไอเทมหนึ่งจ้ะขอเมาส์หน่อยฉันรู้สึกเก็บกดไม่ได้เมาส์ของสวยๆงามๆมานั่นแหละก็คือน้ำหอมจ้ะอันนี้ได้มาจากคุณแม่ใส่ป่านนะคะก็คือกลิ่น Don't Be Shy นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่รีฮันน่าใช้แล้วแบบมีแต่คนชมว่ากลิ่นมันน่ากินมันซุกซนอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนี้หอมมากซึ่งแอมจะพกเป็นขนาดเล็กนะคะข้อดีของน้องเขาก็คือน้องเขาสามารถถอดได้จ้าของคิเลียนนะทุกคนคุณแม่ใส่ป่านก็คือเลือกน้ำหอมได้แบบปั๊วมากโอเคเนี่ยเดี๋ยวแอมนะคะก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าในไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะออกไปข้างนอกกันนะทุกคนนะถึงหน้าร้านแล้วนะคะจะเป็นร้านที่เราจะเข้าไปกินนะร้านนี้ก็คือรีวิวเยอะมากว่าข้าวมันไก่อร่อยนะคะคนก็คือเต็มร้านทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นเมนูข้าวมันไก่ของเขานะก็จ
จะมีอาหารค่อนข้างหลายอย่างทุกคนก็ราคาก็ประมาณแบบเนี่ยถ้า11ลิงกิตก็ประมาณ110บาทนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันนะคะอาหารมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราสั่งเป็นดับเบิลชิคเก้นนะคะก็คือจะเป็นไก่2แบบนะคะที่แบบดังของร้านนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แอมชอบกินมากนะก็คือหมี่ของแบบเนี้ยจะเป็นหมี่แบบสไตล์จีนๆอะไรอย่างงี้นะคะก็มากับข้าวนะคะสั่งเป็นเซตใหญ่มาเลยซึ่งแอมมาสังเกตทุกคนว่าน้ำซุปอ่ะเขาไม่เหมือนน้ำซุปปกตินะคือน้ำซุปเขาใส่ถั่วลิสงด้วยเดี๋ยวเราจะลองกันนะคะว่ารสชาติอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะใส่นุ่มมากเลยอ่ะไม่แปลกเลยนะว่าทำไมร้านแบบรีวิวโคตรเยอะข้าวไก่คืออร่อยมากเลยแล้วไก่ต้มเขาอ่ะคือมันเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆมากเป็นพวกซีอิ๊วหรืออะไรมาไม่รู้ทุกคนแต่น้ำซอสคืออร่อยต้องกลับมานั่งเนี่ยยังไม่เห็นร้านว่างเลยนะคนมาต่อแถวตลอดเลยนะคะแต่น้ำจิ้มเขาจะออกเป็นอารมณ์แบบน้ำจิ้มเผ็ดๆเหมือนบ้านเราอ่ะเดี๋ยวลองชิมหมี่เขาหน่อยนะคะหมี่ก็คือเด็ดดวงกินหมี่แบบนี้นึกถึงฟิวไอ้นี่เลยอะไปฮ่องกงอะฮ่องกงก็คือคล้ายๆแบบเนี้ยแต่อันนี้เขาจะทำแบบว่าเป็นซีอิ๊วน้ำดำมากกว่าฮ่องกงนะดิอร่อยจังวะงงวะอร่อยมากร้านนี้ต้องมาไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเขาเปิดมา50กว่าปีแล้วคน10ล้านนะคะตอนนี้กำลังจะไป KLCC นะคะหรือว่าตึกแฝดซึ่งจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะของที่นี่นะแต่ว่าทางที่ไปเนี่ยก็คือเรานั่งอยู่บน Grab เนาะโอ้โหคุกขามากกระแทกทีเหมือนลูกจะคลอดออกมาแล้วค่ะ แบบกระแทกเยอะมากแล้วตอนนี้คือเหมือนใน KL เขากำลังทำถนนนะทุกคนมันก็เลยแบบตกใจลูกคงตกใจเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งกันนะคะว่าที่ KL เนี่ยเขาจะมีแหล่งช้อปปิ้งอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะแหล่งช้อปปิ้ง KLCC นะทุกคนคนข้างนอกก็คือแบบเยอะมากนะคะที่นี่ก็จะแบบมีทั้ง High End นะแล้วก็อื่นๆนะคะนี่คือห้างใหญ่มากดูสิมีทุกแบรนด์ให้ท่านเลือกนะคะแล้วคนก็เยอะมากซึ่งด้านล่างก็จะมีแบบเป็นพวกเคาน์เตอร์เครื่องสำอางรองเท้าอะไรต่างๆนะคะโอ้ยตื่นเต้นนะทุกคนไม่ได้มาแบบฟิลต่างประเทศนานมากแล้วอะช็อป LV ที่นี่ก็คือแบบคึกคักมากคนแบบเต็มช็อปเลยนะคะโอ้เราซื้อคู่นี้ไปของ Dior น่ารักมากนี่ฟ้ายังไม่เห็นในช็อปไทยนะจัดไปเลย1คู่เบาๆทั้งหูก็คือมีหลายแบบมีแต่น่ารักแต่ว่าค่าเงินตอนนี้มันจะถูกนะประมาณ8บาทนะคะแต่ว่าพวกของพวกนี้ก็คือจะราคาก็คือเหมือนเขาบวกมาแล้วว่างั้นเถอะมาที่ Victoria Secret นะคะ84นี่ Can I have a brown color อันจะบอกว่า Victoria Secret อ่ะคือเสื้อในยี่ห้อเนี้ยดีมากทุกคนต้องเป็นรุ่นนี้นะเพราะมันจะถอดใส่ได้แล้วมันจะแนบติดไปเลยนะจะกระโดดจะอะไรก็คือไม่หลุดแอมไปซื้อมาจากสิงคโปร์นะทุกคนแอมซื้อมาแบบ 4-5 ตัวแล้วก็เป็นอันที่แอมใส่มาตลอดแต่ว่าอันเนี้ยคือจะมานิดนึงว่าตอนนี้ที่ไทยก็คือมันชอบหมดไซส์แต่ว่าที่มาเลเซียคือมีเยอะมากชั้นใน Victoria's Secret ที่นี่ก็คือแบบเยอะมากทุกคนแล้วก็คือแบบมีแบบคือให้เลือกเยอะมากแล้วก็มิกได้ด้วยนะแล้วชุดนอนก็คือแซ่บแซ่บสุดเลยสุดเมื่อกี้เราก็ได้เป็นซองไปนะคะซึ่งซองที่เนี่ยจะบอกว่าผ้ามันจะดีกว่าที่อื่นนะคือผ้ามันจะแบบบางๆเบาๆใส่แล้วไม่ร้อนนะทุกคนจัดไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันจ้าเครียดมากที่เมืองไทยคือหาไม่ได้นะทุกคนอันนี้ก็คือสวยมากดูดิสีนี้ก็คือแอมมีสีดำนะแล้วเขามีสีนี้พอดีแบบสวยมากแล้วคือใบเนี้ยอยากได้นะสีเหลืองแต่ว่าที่ไทยคือไม่มีแล้วแล้วที่นี่มีแต่ถ้าเกิดซื้อ2ใบมันก็คือจะจุกไปนิดนึงหรือเอาไงเอาใบนี้ดีกว่ามั้งสวยมากเลยอ่ะทุกคนที่ไทยคือไม่มีแล้วมีที่มาเลตายแล้วช้อปปิ้งก็มาเลก็คือแบบปังไม่ไหว
ด้วยความที่ฉันอยากรู้อยากเห็นว่าที่มาเลเซียเขามีอะไรไม่เหมือนไทยบ้างจ้ะฉันก็เลยเข้ามาในดักสโตร์นะคะซึ่งเขาก็มีแบบของให้เลือกเยอะมากแต่ว่าแบรนด์นี้จริงๆก็คือเห็นที่ไทยอยู่แล้วนะแต่ว่ามาเห็นอันนี้ทุกคนคือราคาไม่ถูกเลยนะ100กว่าเนี่ยก็คือประมาณ 1,000 นึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นออยล์นะสำหรับแบบเหมือนมัสซาจอะไรเงี้ยด้วยความอยากรู้ไงวันนี้ก็วันช็อปเต็มวันแล้วก็จัดไปไฟกระพริบนะจ๊ะเมื่อกี้ก็ได้ของมาแล้วเรียบร้อย2ถุงเบาๆแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าช็อปอื่นเขาจะมีอะไรน่าช็อปบ้างจ้ะตอนนี้นะคะก็มาเดินในซุปเปอร์ทุกคนซึ่งเขาก็จะมีแบบของเยอะมากขนมเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันได้นี้ไปจ้ะอยากกินอะไรอยากกินผลไม้แบบช่ำๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ถูกนะจ๊ะเห็นแค่เนี้ยก็คือราคาประมาณ50 บาทแต่ก็ดีเพราะว่ามันแกะมาแล้วเรียบร้อยไงตอนนี้ก็จะมาดูนะคะเป็นน้ำมันทาท้องสำหรับคนท้องนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือได้ไปแล้ว1อันแต่ตอนนี้อยากมาดูแบบพวกของสำหรับคุณแม่อะไรอย่างงี้นะคะอยากรู้ว่าประเทศเขาอะมีอะไรขายบ้างนะก็เดี๋ยวขอเดินดูสักแป๊บนะจ๊ะของเยอะมากสกินแคร์ก็คือไม่มีอะไรล่าสุดก็คือเดินมาที่ดาร์กช็อกโกแลตจ้ะของเลือกโคตรเยอะทุกคนนู่นไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีอีกด้านนึงอีกเชลนึงก็เป็นแบบช็อกโกแลตหมดเลยนะช็อกโกแลตมีความเก๋มากเลยดูเขาทำแบบแพ็กเกจดิมีทั้งโคโคนัทช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะจ๊ะแอลมอนด์ช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตเป็นแผ่นเป็นกลมเป็นอะไรอย่างงี้คือเยอะมากให้ตาเธอโรบินเอาไงล่ะพี่สาวแล้วก็มีนี่เป็นทวินทาวเวอร์ด้วยนะจ๊ะดาร์กช็อกโกแลตเยอะจริงอะไรจริงตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะจ๊ะตอนแรกกะว่าเดี๋ยวขึ้นไปพักอะไรอย่างงี้สรุปว่าวิวที่โรงแรมอ่ะก็คือสวยมากทุกคนแล้วเราก็ออเดอร์นะคะเป็นซุปเห็ดมาเพราะว่าอยากกินอะไรรองท้องสักนิดนะจ๊ะนี่ก็คือวิวจ้ะเห็นแบบทวินทาวเวอร์ตรงนู้นนะคะคือแบบดีมากแล้วก็มานั่งกินซุปเผ็ดนะคะอร่อยเป็นการมาเที่ยวคนเดียวที่ชอบทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอแอมนะคะแล้วแบบไม่กล้ามาเที่ยวคนเดียวหรือแบบรู้สึกว่ามาเที่ยวคนเดียวมันจะสนุกหรอวะทุกคนถ้าเราคิดว่ามันสนุกก็มันสนุกแล้วมาเที่ยวครั้งนี้ก็คือสนุกเดินจนขาลากเลยนะคะคือแบบดีมากรอบนี้นะจ๊ะก็มากินเป็นอาหารฟิลฮ่องกงทุกคนเอาจริงนะว่าไปฮ่องกงก็ไม่รู้จักร้านนี้นะแต่ว่าเขาดังมากเพิ่งรู้ว่าเขาว่าได้มิชลินนะคะตั้งแต่ปี16แล้วก็เรียงมายาวๆนะคะแล้วเขาก็มาเปิดที่มาเลเซียซึ่งร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนมานั่งกินเนาะแล้วก็อาหารเขาค่อนข้างเยอะนะราคาก็เนี่ยประมาณ100กว่าบาท200อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกเซตพวกอะไรด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสั่งอะไรกินนะจ๊ะอันนี้เพื่อนก็ออเดอร์มานะคะเป็นผัดกับอันนี้เป็นหมูแล้วก็มีข้าวเดี๋ยวจะมาลองกันว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวมีอาหารอย่างอื่นมาอีกนะจ๊ะจะมาลองนะคะเป็นหมู อร่อยอ่ะเป็นหมูผัดเหมือนหมูผัดเปรี้ยวหวานอ่ะแต่ร้านนี้ก็คือคนเต็มร้านทุกคนแล้วก็จะลองชิมนะคะเป็นผัดจะลิ้นจี่มาในผัดด้วยไอ้ผัดหมูด้วยทุกคนแปลกนี่นะกับผัดหมูคืออร่อยเลยว้าวแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแบบรวมทุกคนมีซีวีดและนี่อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะลองกินว่าเป็นยังไงนะลองกินสิงแบมบูอ่ะอาหารอันนี้แบบเป็นจีนแบบอร่อยทุกคนปกติกินอาหารจีนก็จะมีแค่บางร้านนะที่อร่อยแต่นี้ก็คือมา3อย่างแม่งอร่อย3อย่างเลยและนี้นะคะก็จะเป็นหมูเจลลี่ Good morning นะคะเช้านี้ก็มาเจอกันนะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังนะคะจะอาบน้ำแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปหาอะไรกินที่แอร์พอร์ตนะทุกคนแต่ว่าจะเมานิดนึงนะคะว่าเมื่อคืนนี้นะคะแอบใช้มาร์กนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามไลฟ์จะรู้ว่าแอมอ่ะใช
ไทมาร์คตัวนี้มันนานมากแล้วนะคะแล้วก็เราพัฒนาสูตรกันนานมากซึ่งเป็นมาร์คที่เราพัฒนาสูตรนะคะกับประเทศเกาหลีกันทุกคนเป็นโรงงานเกาหลีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือใส่ทองนะคะ 99.99% แล้วก็มีเม็ดบีทนะคะวิตามินอีด้วยเมื่อคืนเราก็ใช้ในไลฟ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะบอกว่าข้อดีของเขานะคะคือจะทำให้ผิวอิ่มฟูนะคะที่สำคัญคือใครนะคะที่แต่งหน้าไม่ติดผิวไม่กระจ่างใสนะคะแนะนำว่าอย่าใช้ทุกวันเพราะว่าถ้าใช้ทุกวันหน้ามันจะขาวเกินไปค่ะทุกคนแอมเคยนะคะใช้ทุกวันแล้วแบบมีแต่คนทักว่าแบบทำไมช่วงนี้หน้าขาวจังแล้วก็ช่างแต่งหน้าต้องเปลี่ยนนะคะเบอร์รองพื้นไป2เฉดซึ่งช่วงนี้ก็จะใช้แบบอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งพอนะคะแต่ว่าหน้ามันจะอิ่มมากแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือคนท้องใช้ได้นะคะอันนี้คือดีมากแบบใครนะคะที่อยากได้มาสก์แบบดีๆสักตัวสามารถใช้กลางคืนได้นะคะก็รอกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอมนะคะจะไปอาบน้ำล้างหน้านะคะแล้วก็แต่งหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอร์พอร์ตไปดูกันว่าแอร์พอร์ตเนี่ยเราจะเสียทรัพย์กันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วความพีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเรามาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะทุกคนแต่ว่าแอมแจ้งเขาว่าแอมมาตั้งครรภ์ใช่ไหมซึ่งก่อนเราจะบินมาที่เนี้ยเราก็แจ้งสายการบินแล้วเขาก็ออกใบอะไรให้เราเรียบร้อยแต่ว่าที่เนี้ยก็คือไม่ให้เราขึ้นเพราะว่าเขาจะให้เราไปตรวจนะคะที่คลินิกของแอร์พอร์ตก่อนทุกคนดีนะที่แอมมาก่อนเวลา1ชั่วโมงนะคะพอไปตรวจเสร็จอะไรเสร็จปั๊บเอาใบขึ้นมาแล้วก็ความพีอย่างนึงก็คือพนักงานบอกว่าเครื่องที่แอมจะขึ้นน่ะเกตที่แอมจะขึ้นคือต้องนั่งไฟมาอีกที่นึงนะคะเพราะว่ามันไกลมากแล้วพอเราเดินมาที่เกตอ่ะก็คือแบบไกลที่สุดในบรรดาแบบเกตทั้งหมดนะเราก็เลยแบบของฉันไม่ได้ซื้อดิวตี้ฟรีฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยแบบอยากจะกรี๊ดไม่รู้จะพูดอะไรดีทุกคนก็นั่นแหละคือการจบคลิปแบบพีคๆนะคะซึ่งเดี๋ยวแอมนะคะก็จะบินกลับไทยแล้วนะคะสภาพอากาศที่นี่ก็คือฝนตกไปเลยจ้าฝนตกพังๆแล้วก็นั่งรอเครื่องอยู่นะคะก็นั่นแหละเป็นการมาเที่ยวคนเดียวนะคะที่หวังว่าทุกคนคงจะสนุกแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและทริปหน้านะคะถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะพาไปเที่ยวคนเดียวอีกนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย